ลุ่มสภาศิลปินจ่อยื่นหนังสือขอให้ย้ายรูปปั้นครูกายแก้วลั่นไม่เป็นสิริมงคลเกิดผลที่ไม่ดีกลายเป็นวาระร้อนเมื่อมีการติดตั้งรูปปั้นครูกายแก้วบริเวณใกล้สี่แยกลาดพร้าวห้วยขวางซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงแรมไนท์บาซ่าล่าสุดกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือระบุว่าตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชนพระเถระศิลปินบุคคลในสังคมยื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาซ่ากทม.พิจารณาย้ายรูปปั้นกายแก้วออกจากพื้นที่โดยเร็วโดยหนังสือได้ระบุว่าในการที่โรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกทม.ได้นำรูปปั้นที่มีลักษณะแปลกประหลาดและส่อไปในทางน่ากลัวมาตั้งมีชื่อว่ากายแก้วให้คนได้สักการะขอพรที่ดูเป็นเรื่องผิดกาลเทศะทางพระพุทธศาสนาและเทววิทยาและทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์หลายคนในโซเชียลได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ควรอย่างยิ่งตามหลักความเชื่อทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางเทววิทยาซึ่งนำมาให้เกิดความเสียขวัญกำลังใจของประชาชนในเขตกทม.และในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยมีความเชื่อส่วนใหญ่ว่าจะไม่เป็นสิริมงคลและทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อการดำรงชีวิตอยู่สืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นทางเผยแพร่ความเชื่อที่ผิดมิจฉาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลถึงแม้จะเป็นความเชื่อสิทธิ์ส่วนบุคคลและเป็นสิทธิ์ของเอกชนก็ตามแต่เมื่อเกิดการเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นสิริมงคลอย่างกว้างขวางและมีการน้ำมาตั้งในทางสัญจรไปมาได้พบได้เห็นได้ชัดเจนอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวเกิดขึ้นแก่ต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนจำนวนมากได้ทางสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาในฐานะหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาได้รับการร้องเรียนและความคิดเห็นต่างๆนานาจากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งศิลปินและบุคคลในสังคมในทิศทางของความไม่เป็นสิริมงคลซึ่งทางหลักพระพุทธศาสนากายแก้วคือกายบริสุทธิ์สูงสุดเป็นอาทิสมานกายของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วจะปรากฏเป็นกายแก้วใสประกายพรึกแม้เทวดาและพรหมก็ยังไม่มีกายเป็นแก้วแต่เป็นกายทิพย์ดังนั้นการใช้นามกายแก้วเสมือนว่ารูปปั้นดังกล่าวได้สำเร็จทำขั้นสูงจนมีกายเป็นแก้วใสดังนั้นเพื่อความสบายใจและขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทางผู้แทนคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธอันประกอบไปด้วยพระสงฆ์ศิลปินบุคคลในสังคมวิชาการจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือเสนอแนะและร้องเรียนพิจารณาแก่ผู้บริหารโรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดาภิเษกในการยุติการให้สักการะและนำรูปปั้นนี้ออกจากพื้นที่เพื่อความสบายใจและเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนต่อไปโดยจะรวมตัวกันอ่านแถลงการและยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดาภิเษกในวันศุกร์ที่วันที่18สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกาณล็อบบี้โรงแรมไนท์บาซ่าถนนรัชดากรุงเทพมหานครครูมวยชื่อดังวิเคราะห์ไฟหยุดโลกตะวันฉายป้องกันแชมป์ตะบันซูเปอร์บอลเทรนเนอร์เก้ครูมวยชื่อดังระดับโลกออกมาเปิดเผยมุมมองต่อไฟหยุดโลกที่ทุกคนรอคอยระหว่างตะวันฉายพีเคแสนชัยที่จะขึ้นป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่ง
ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินได้รับความสนใจไปทั่วโลกสำหรับโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกของสองสุดยอดนักมวยไทยแห่งยุคระหว่างตะวันฉาย TK แสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท 145-155 ปอที่จะขึ้นสังเวียนป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2พบกับอดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันอย่างซูเปอร์บอลสิงห์มาวินในศึกวันไฟท์ใน15วันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคม66ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงเวลาไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับเวลา7นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่7ตุลาคม66สำหรับทางตะวันฉายผ่านการป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกในศึกวันไฟท์ไนท์7เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแบบไม่ยากเย็นนักด้วยการเตะขาชนะ TKO จามายูซูพอฟไปได้อย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง49วินาทีของยกแรกก่อนจะข้ามสายไปชิมลางคิกบ็อกซิ่งในศึกวันไฟท์ไนท์13เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและสามารถประเดิมเก็บชัยชนะไปได้อย่างงดงามจากการหวดแข้งซ้ายบรรลือโลกโจมตีเข้าที่แขนของคู่ชกอย่างดาวิดคิเรียนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้จอมเก่าจากจอร์เจียถึงกับสู้ต่อไม่ไหวเอาชนะ TKO ไปในยกที่3ขณะที่ซูเปอร์บอลหลังพลาดท่าหล่นบัลลังก์จากการพ่ายชิงกิสอัลลาซอฟในศึกวันไฟท์ไนท์6เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็สามารถเรียกคืนฟอร์มเก่งได้สำเร็จในไฟท์กู้ศรัทธาที่ปะทะกับไทฟูนออสแคนในศึกวันไฟท์ไนท์11เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการใช้ลูกเก่งเตะก้านคอเข้าเต็มกรามส่งจอมบูชาวดัชตุรกีลงไปนอนชนิดไม่ต้องนับให้เสียเวลาเอาชนะน็อกไปได้ในช่วงกลางยกที่2สามารถเรียกศรัทธาจากแฟนกีฬากลับมาได้อีกครั้งโดยล่าสุดทางเทรนเนอร์เก้ครูมวยชื่อดังระดับโลกและเทรนเนอร์คู่ใจของซูเปอร์บอลได้ออกมาให้ความเห็นถึงไฟหยุดโลกตะวันฉาย VS ซูเปอร์บอลโดยมองว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วที่ทั้งสองคนจะต้องโคจรมาเจอกันพร้อมแสดงความมั่นใจว่าไฟนี้จะออกมาสนุกถูกใจแฟนกีฬาทั่วโลกอย่างแน่นอนดีใจครับที่ซูเปอร์บอลได้โอกาสชิงแชมป์โลกวันมวยไทยตอนนี้น้องกันตะวันฉายก็ถือว่าสดมากฟอร์มกำลังมาแรงและน้ำหนักก็เต็มเวทของรุ่นนี้แล้วส่วนซูเปอร์บอลก็เจอมวยซ้ายบ่อยไม่ใช่ปัญหาครับเขามีประสบการณ์ต่อยมวยไทยมาเยอะเพียงแต่ว่าเว้นระยะไปนานหน่อยไฟนี้ก็ต้องซ้อมให้หนักเตรียมตัวให้ดีและที่สำคัญคือนวมเล็กด้วยซึ่งมันเป็นปัญหาให้กับทุกคนอยู่แล้วก็ขึ้นอยู่ที่จังหวะใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นครับผมเชื่อว่าไฟนี้จะออกมาสนุกครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายยังไงก็คนไทยด้วยกันแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับ